ันนี้ก็มาอยู่กับพิมอีกแล้วนะคะเรามีคอนเทนต์ดีๆมาแนะนำให้ทุกคนฟังอยากรู้ว่าจะมีรางวัลอะไรรออยู่นะคะเดี๋ยวไปดูกันที่ท้ายคลิปเลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่ลอฟนะคะที่สยามดิสคัฟเวอรี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูคอนเทนต์ที่เรามาถ่ายวันนี้กันไปเลยคอนเทนต์ของวันนี้ก็ไม่พ้นกับเรื่องจูจูสึนะคะวันนี้เรามาอยู่กับพี่โกโจของเราและน้องๆทุกคนนะคะมาดูกันก่อนว่ามีของอะไรน่าสนใจบ้างนะทุกคนคือของมันแบบมันน่ารักมากอ่ะมันมีแบบหลากหลายเต็มไปหมดอันนี้คืออะไรน่าจะกล่องสีนะคะนะคือทุกคนเสาไฟเสาหลักแห่งไฟก็คือเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์มาแจกทุกคนนะคะเกี่ยวกับอนิเมะจูจูสึนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมาแจกของอะไรบ้างนะคะเราจะพยายามหาของที่ทุกคนสามารถไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเดี๋ยวมาฟังเงื่อนไขท้ายคลิปกันว่าต้องมีเงื่อนไขร่วมกิจกรรมนี้อะไรบ้างอันนี้คือซื้อแจกทุกคนหมดเลยนะเพราะโดยปกติพิมจะเป็นคนที่ไม่สะสมของอะไรพวกนี้อยู่แล้วเราจะเล่นแต่แบบมังงะโปสการ์ดเคลียร์การ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะคริลิกก็ไม่เล่นคือแบบงงมากเดี๋ยวซื้อไปแจกทุกคนคืออยากให้ทุกคนรู้ว่ามันมีกิจกรรมอะไรแบบนี้ด้วยนะคะของจูจูสึนี่กระเป๋าทุกคนกระเป๋าใส่เครื่องเขียนคือดีมากมี4สีนะคะมี4สีให้เลือกเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสมุดโน้ตไปละอันนึงนี่ข้างหลังมีซองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันที่บ้านว่ามีซองอะไรบ้างของพวกนี้คือเราจะเอาไปแจกหมดเลยนะอันนี้เป็นปากกานะคะน่ารักทุกคนมี4สีเหมือนกันอันนี้เฮ้ยมันไม่ใช่ปากกามันคือกรรไกรตัวเนี้ยเฮ้ยมันคือกรรไกรจริงๆหรอนี่คือกรรไกรนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะนี่มาครบแก๊งเลยน่ารักมากมีแบบเป็นสติกเกอร์แยกด้วยนะโกโจคือที่หนึ่งของเราบอกเลยของเขาเยอะมากเลยนะคะเป็นแบบสมุดโน้ตเล่มเล็กๆก็มีนะมีหลายลายมากเลยอันนี้ก็จะเป็นปากกานะคะนี่อันนี้คืออะไรก่อนคืออะไรอะปลอกปากกาดินสอนะคะอันนี้เป็นปลอกอ๋อแบบเหมือนเสียบหัวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่ารักมากคาดว่าอันนี้น่าจะได้ใช้ประโยชน์น้อยกันอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ราคา200กว่าบาทเดี๋ยวเราเลือกซองดีๆไปก่อนเราเลือกนี้ไป1ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าเดี๋ยวดูก่อนกระเป๋าราคาแรงมากกระเป๋า649บาทนะคะทุกคนแต่มันสวยจริงๆคือข้างในมันกว้างมากแบ่งเป็น2ชั้นน่ะมีช่องให้ใส่ตรงกลางด้วยนะคะนี่แล้วก็แบ่งเป็น2ฝั่งทุกคนดีมากนี่สติกเกอร์ก็จะมี2แบบนะคะอันนี้จะตกอยู่ที่ประมาณชุดละ229บาทและอันนี้ก็ยังจะมีเป็นสมุดเล่มนะทุกคนเป็นสมุดจดอันนี้ราคาดีมากคุ้มค่ามาก149บาทนะคะเดี๋ยวเราเอาไปอีก1เล่มตอนนี้เรามี2อย่างแล้วนะคะตัวสติกเกอร์ยังเลือกไม่ได้เลยว่าจะเอาอันไหนไปแจกทุกคนดีเพราะถ้าสมุดมันมีลายอื่นด้วยทุกคนนี่นะแก๊งจำซนแก๊งจำซ่าแต่จริงๆอ่ะก็อยากเอาไป2ลายเลยเพราะว่าราคามันไม่แรงมากเราเอาไป2เล่มนะคะอันนี้อ๋อรู้แล้วอันนี้นะคะมันเป็นซองจดหมายทุกคนเป็นมีกระดาษจดหมายพร้อมซองให้นะคะครบเซตเลยในนี้จะมี2แบบเลือกแบบไหนไปดีเดี๋ยวเราเอาคุณน้องคนนี้ไปนะคะมีชิ้นเดียวนะสติกเกอร์เดี๋ยวเราเอาไป2ชิ้นเลยนะครับนี่ทุกคนมันมีกระเป๋าแบบนี้ด้วยน่ารักมากนะคะใบนี้จะอยู่ที่ราคาแรงอยู่แต่ก็สวยสวยมากทุกคนอยู่ที่ราคา699บาทนะคะใบนี้แต่มันน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ข้างในนะคะมีตัวล็อกให้ด้วยนะมีตะข่ายมีอะไรมีที่เสียบปากกาด้วยนะคะก็ถือว่ากว้างอยู่นะใครสนใจก็มาจับจ่ายใช้สอยได้เราไม่รู้มันจะอยู่กี่วันแล้วก็มีแฟ้มทุกคนนะลายนี้เป็นลายที่เหมือนกับหนังสือนะคะแล้วก็มีเป็นนี่มีลายนี้ด้วยเหมือนจะมีอยู่2ลายนะคะตัวแฟมนี้เหมือนข้างในจะใส่ได้หลายชั้นนะทุกคน219บาทนะคะต่อชิ้นใครสนใจมาจับจ่ายใช้สอยก็มาได้โอ้ยมันมีลายข้างบนด้วยนี่คือมันดีมากหล่อมากเราเอาอันนี้ไปอันนึงเอาไปเยอะมากอันนี้ก็คือน่าจะหลายราคาเป็นพันแล้วนะทุกคนมีทั้งหมดตอนนี้1 2 3 4
5-6มี6ชิ้นอันนี้ก็เป็นเซตเล็กๆน่ารักนะคะเป็นเหมือนแบบว่าไว้ใช้แปะที่ต่างๆได้เป็นสติกเกอร์นะทุกคนชุดนี้ก็249บาทใครสนใจก็มาจับจ่ายใช้สอยไปได้มีหลายลายมีหลายแบบมี4แบบให้เลือกนะคะเอาล่ะตอนนี้เราได้ของไปแจกแล้วจะมีสติกเกอร์2ชุดนะคะแล้วก็มีเป็นที่เขียนจดหมาย1ชุดเนาะแล้วก็มีสมุด2เล่มนะคะเป็น2แบบแล้วก็มีแฟ้ม1อันตอนนี้พอแค่นี้ก่อนไปจ่ายตังค์กันเถอะค่ะสแกนนะคะขอบคุณค่ะธนาคารครับอันนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะเซ็ตจุดสื่อที่เราจะเอาไปแจกทุกคนเนาะก็อันนี้จริงๆมันราคาประมาณเกือบ 1,200 นะคะแต่ว่าเราได้ส่วนลดด้วยราคาเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 1,144 บาทค่ะทุกคนก็ยังไงเดี๋ยวไปเปิดรีวิวของกันที่บ้านต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกิจกรรมกันว่าคนที่จะได้ของแจกฟรีอันนี้ต้องทำกิจกรรมยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยถึงบ้านกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวของที่เราซื้อมาได้กันในวันนี้ดีกว่านะคะเริ่มจากตัวสติกเกอร์เลยเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบสติกเกอร์ธรรมดานะคะเป็น4ตัวละครนี่ราคาก็229บาทนะคะน่ารักมากเวอร์ชันการ์ตูนแบบน่ารักมูมี่มูมี่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าจะมีหลากหลายตัวละครแต่เหมือนแบบจะไม่ได้แยกตัวละครเป็นเดี่ยวๆนะทุกคนสติกเกอร์นี้ก็คือแบบจะเป็นรวมไปเลยนะคะจะมีแยกออกมาแค่2คนนะคะนี่น่ารักมากๆเลยเรามาต่อกันนะคะอันนี้เป็นซองจดหมายเหมือนเขียนจดหมายเล็กๆกันทุกคนเดี๋ยวเราเปิดให้ดูคือแบบการ์ดมันสวยมากเดี๋ยวเปิดรีวิวให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงนี่ทุกคนนี่คือน่าจะเป็นตัวอย่างซองจดหมายนะคะนี่มีให้เขียนที่อยู่อะไรด้วยก็คือน่าจะส่งได้จริงเลยนะคะในส่วนของกระดาษจดหมายเหมือนจะมี2แบบนะทุกคนเนี่ยเราเห็นมี2แบบนี่มีเป็นแบบมีเส้นพื้นสีขาวกับแบบไม่มีเส้นนี่ก็มี2ลวดลายเลยให้ได้เลือกใช้งานกันนะคะหรือใครจะเก็บสะสมไว้ก็ได้นะซองเหมือนกันนะคะคาดว่าน่าจะมี2แบบน่ะนั่นไงมี2แบบจริงๆด้วยทุกคนนะคะก็คือเป็นแบบที่เราเห็นนี่แบบนี้แล้วก็เป็นแบบรวมแก๊งกันนะคะน่ารักมากๆถือว่าแบบว่าใครที่แบบชอบเขียนจดหมายอะไรเงี้ยหรือจะเก็บเป็นของที่ระลึกไว้ก็ได้นะหรือจะเอากระดาษหรือว่าสมัยนี้คือเขาไม่ค่อยมีส่งจดหมายกันแล้วใช่ไหมหรือใครจะแบบว่าเอากระดาษไปเขียนโน้ตไปอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะก็ไปปรับอะแดปใช้เอาเนาะมาในส่วนของสมุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวข้างในกันเลยสมุดพิมพ์ก็ซื้อมา2แบบนะคะ149บาทราคาโอเคอยู่นะทุกคนสวยมากนะคะด้านในจะเป็นลายเส้นแบบตารางนะคะใครเรียนภาษาจีนไหมแบบภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเอาไปฝึกขัดได้เลยนะนะคะก็จะเรียนลายเส้นนี้เป็นลายเส้นเดียวนะคะทั้งเล่มเลยเดี๋ยวมาดูอีกเล่มกันดีกว่าเผื่อแบบข้างในจะคนละลายเส้นกันนะคะนี่ทุกคนก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะลายเส้นข้างในก็คือจะเหมือนกันเลยนะคะเป็นตารางเหมือนกันเนาะ149บาทเหมือนกันต่อมาเรามาดูเฟรมนะคะที่พูดไว้ว่าเหมือนน่าจะใส่ได้หลายชั้นนะเพราะมันเหมือนแบบเขามีแบ่งแบบหลายเลเยอร์นะคะหรือว่ามันเป็นเลเยอร์เดียวกันก็ไม่รู้แต่จับละแฟ้มมันหนาๆทุกคนพิมพ์ว่าเขาน่าจะทำแบบแบ่งเลเยอร์มาไว้ให้นะคะคือปกติเราจะเจอแฟ้มแบบนี้คือใส่ได้อันเดียวเลยใช่ไหมแบบจบเลยอะแต่เนี้ยมันมีเลเยอร์แบ่งให้แยกเอกสารได้นะคะนี่นั่นไงเป็นเลเยอร์แบ่งนะคะตามสีเลยที่เขาแบ่งไว้นะคะเผื่อใครแบบจะแยกเก็บเอกสารอะไรแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปด้านหน้านะคะมีรูปด้านหลังสวยนะว่าไปทุกคนทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นการรีวิวของที่เราไปซื้อมาจากร้านลอฟนะคะเป็นเซตจูจูสึวันนี้นะคะพิมพ์ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้ทุกคนเนาะด้วยความที่ว่าพิมพ์ไม่ใช่สายแบบสะสมของอะไรพวกนี้เท่าไหร่เราจะเน้นสะสมมังงะอะไรพวกนี้มากกว่านะคะ
รู้สึกว่าอยู่กับตัวเองอ่ะน่าจะไม่ได้ใช้อะไรเราอยากซื้อเพื่อมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าของที่เขามีการจัดขายเนี่ยมันมีอะไรบ้างและอะไรที่น่าสนใจและของเนี่ยมันน่ารักขนาดไหนก็เลยจะทำกิจกรรมแจกนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมสนุกกันก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาเล่นกับเราหรือเปล่านะแต่ก็อยากแจกให้ทุกคนนะคะเผื่อใครอยากได้อันนี้แจกไปฟรีๆเลยการร่วมสนุกนะคะก็ง่ายๆขอเพียงแค่แชร์คอนเทนต์ใดก็ได้นะคะที่ผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าชอบและถูกใจลงในช่องทาง Facebook นะคะแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะโดยเกณฑ์การวัด นะคะว่าใครจะได้รางวัลอะไรแล้วแบ่งออกมาเป็น2รางวัลเนาะรางวัลเซตแรกนะคะก็คือจะเป็นเซตฝั่งซ้ายนี้จะมีแฟ้มนะคะแล้วก็จะมีสมุด1เล่มพร้อมกับสติกเกอร์อีก1ชุดนะคะอันนี้คือรางวัลเซตแรกในส่วนของรางวัลเซตที่2ก็จะมีสมุด1เล่มนะคะแล้วก็มีเซตซองจดหมายเซตเล็กนี้ให้นะคะพร้อมกับสติกเกอร์เล็กอีก1ชุดเหมือนกันจะแบ่งเป็น2รางวัลนะคะรางวัลฝั่งนี้จะให้กับคนที่มียอดการแชร์สูงสุดนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นคนที่มียอดไลค์สูงสุดนั่นเองซึ่งจะมีให้ทั้งหมด2รางวัลนะคะเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยได้แชร์คอนเทนต์นั้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ก๊อปลิงก์ที่แชร์คอนเทนต์นั้นนะคะมาใส่ไว้ในคอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะโดยระยะเวลากิจกรรมนี้นะคะจะให้เวลาถึงวันศุกร์ที่9ธันวาคมเวลา2ทุ่มนะคะพิมพ์จะเข้าไปดูตามลิงก์ต่างๆที่ทุกคนมาคอมเมนต์ไว้นะแล้วถ้าใครได้ยอดแชร์สูงสุดกับยอดไลค์สูงสุดเนี่ยก็รับรางวัลนี้ไปเลยนะคะพิมพ์ก็จะประกาศรายชื่อลงในคอนเทนต์วันอาทิตย์ที่11ธันวาคมนะคะเวลา10โมงใครอยากรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ได้รับรางวัลนะคะก็สามารถเข้าไปดูในคอนเทนต์นั้นได้เลยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยากเอามาฝากผู้ชมหรือว่าคนที่ติดตามช่องพิมพ์อยู่นะคะใครอยากร่วมกิจกรรมอยากได้รับรางวัลก็สามารถมาเล่นกิจกรรมกันได้เนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเล่นหรือเปล่านะก็หวังว่าทุกคนจะมาร่วมสนุกกันนะคะวันนี้ก็ขอจบคอนเทนต์นี้ไปเท่านี้นะคะใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พิมพ์ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคอนเทนต์หน้าค่ะบ๊ายบาย